มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะให้ประชาชนได้สังเกตอาการของเรานะคะอีกหนึ่งอย่างว่าเราจะเข้าข่ายเป็นโควิด-19หรือไม่อันนี้ได้สังเกตได้ง่ายๆเขาบอกให้ดูว่าจมูกเราเนี่ยยังสามารถรับรู้กลิ่นอยู่ได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่เรื่องที่เราพูดคุยกันเองด้วยนะคะอันนี้คุณหมอเนี่ยออกมาให้คำแนะนำราชวิทยาลัยโสตศนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยแนะนำเลยนะคะว่าให้แพทย์ที่ตรวจเนี่ยนะคะใช้เกณฑ์สูญเสียการได้กลิ่นตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยที่ให้เกณฑ์มาแบบนี้เพราะว่าอาการนี้เนี่ยตรวจพบ2ใน3ของผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยออกมาเป็นประกาศเลยนะคะประกาศฉบับที่3เรื่องข้อแนะนำเรื่องอาการสูญเสียการได้กลิ่นในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยระบุว่ามีงานวิจัยและรายงานของผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียการได้กลิ่นกับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งพบว่าผู้ป่วยจะมีอาการสูญเสียการได้กลิ่นถึง2ใน3โดยผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอเจ็บคอคัดจมูกน้ำมูกไหลไม่มากมักจะพบว่ามีอาการสูญเสียการได้กลิ่นถึงร้อยละ30แปลว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีไข้ไม่เยอะไอนิดหน่อยเจ็บคอคัดจมูกน้ำมูกไหลอาจจะไม่มากแต่จะมีการสูญเสียการได้กลิ่นถึงร้อยละ30คือจมูกเราแทบจะไม่ได้กลิ่นอะไระนะคะทางราชวิทยาลัยจึงขอให้สมาชิกแพทย์หูคอจมูกให้ความสำคัญกับอาการนี้ด้วยแล้วก็มีข้อแนะนำคือควรพิจารณาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยที่พบว่ามีอาการสูญเสียการได้กลิ่นอย่างฉับพลันภายใน 1-7 วันและผู้ที่มีอาการสูญเสียการได้กลิ่นระหว่างการถูกกักตัวให้พิจารณางดใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดกินเพื่อรักษาอาการสูญเสียการได้กลิ่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก่อนหน้านี้เคยมีผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกของจังหวัดสกลนครที่กลับไปบ้านหลังจากทำงานที่ภูเก็ตแล้วมีอาการไข้ปวดหัวคอแห้งแล้วก็จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสจึงไปพบแพทย์เพื่อตรวจและผลตรวจก็ยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ค่ะ